านิติบัญญัติแห่งชาตินะคะก็ได้ออกมายืนยันค่ะว่าจะเร่งเดินหน้าเพื่อที่จะออกกฎหมายแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเพื่อมอบให้กับประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะนายพีรศักดิ์พอจิตค่ะรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติบอกว่ากฎหมายภาษีการรับมรดกที่ออกไปแล้วในปี2558นะคะรัฐบาลก็จะยังเตรียมเสนอกฎหมายอีกกว่า163ฉบับให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาด้วยซึ่งสนช.จะมีการตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการและด้านเทคนิคที่จะช่วยพิจารณาและแยกประเภทของกฎหมายดังนั้นจึงไม่หนักใจที่จะต้องพิจารณากฎหมายจำนวนมากเพราะมั่นใจว่าคณะกรรมการดังกล่าวจะช่วยให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำงานได้อย่างรอบคอบค่ะส่วนกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติส่วนใหญ่จะเป็นทหารนะคะจะเป็นจุดอ่อนของการพิจารณากฎหมายเพราะว่าไม่ได้เป็นนักกฎหมายโดยตรงหรือไม่นั้นนายพีรศักดิ์ระบุว่าจากการทำงานที่ผ่านมากว่า5เดือนพบว่าสมาชิกบางคนมีความรู้ความสามารถมากกว่านักกฎหมายและมีส่วนร่วมในการอภิปรายพร้อมทั้งทำงานตามบทบาทหน้าที่และในปี2557ที่ผ่านมารัฐบาลเสนอกฎหมายแล้ว72ฉบับโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านความเห็นชอบในวาระ3แล้ว49ฉบับและยังมีกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอีกส่วนหนึ่งซึ่งคาดว่าจะสามารถผลักดันให้ผ่านวาระ3ในช่วงต้นปี2558ค่ะหลังจากมีกระแสข่าวออกมานะคะว่า3บิ๊กทหารเตรียมที่จะลาออกจากตำแหน่งค่ะล่าสุดก็มีการเปิดเผยออกมาจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งได้ควบตำแหน่งรองผบ.ทบ.ควบคู่กันไปด้วยค่ะก็ได้ปฏิเสธกระแสข่าวนี้นะคะบอกว่าไม่ได้เตรียมที่จะลาออกจากตำแหน่งทหารเพื่อมารับหน้าที่รัฐมนตรีอย่างเดียวค่ะพลเอกชัชชัยสาริกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรองผู้บัญชาการทหารบกค่ะปฏิเสธกระแสข่าวลือนะคะว่าจะลาออกจากตำแหน่งทางทหารเพื่อทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างเดียวว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะโดยตนเองก็ยังไม่มีแนวคิดที่จะลาออกใดๆเพราะว่าตอนนี้ทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรองผู้บัญชาการทหารบกก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะคะจึงไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ให้ข่าวต้นตอมาจากไหนและอยากจะรู้ว่าเหตุใดจึงมีการปล่อยข่าวลักษณะนี้ออกมาค่ะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเปิดประเด็นบันเทิงและกีฬาค่ะสวัสดีปีใหม่ครับขอให้มีแฟนๆดูช่อง3เยอะๆนะครับพี่